ไทสันฟิลลี่เปิดเผยแผนของเขาหากการชกกับอเล็กซานเดอร์อูซิตไม่เกิดขึ้นไทสันฟิลลี่เปิดเผยแผนการชกที่จะสานต่ออาชีพการชกมวยของเขาในกรณีที่การชกกับทางอเล็กซานเดอร์อูซิตไม่บรรลุผลตามที่วางแผนเอาไว้โดยเขาเปิดเผยออกมาว่าความท้าทายที่สำคัญมากกำลังจะมาถึงโดยทางไทสันฟิลลี่เผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของทางควีนเบอร์รี่โปรโมชั่นว่าอูซิตอยู่ในอันดับต้นๆของแผนธุรกิจหากผมผ่านการชกครั้งต่อไปได้ฟิลลี่กล่าวถ้าอูซิตไม่ต้องการชกในเดือนกุมภาพันธ์ผมจะเลือกโจจอยแทนเราจะชกกันที่สนามเบรมลีย์โจเตรียมตัวได้เลยถ้าอูซิตไม่อยากชกกับผมผมจะเลือกคุณผมจะชก3ครั้งในปีหน้าและโจคุณต้องรู้ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคู่ชกของผมไทสันฟิลลี่กล่าวนอกจากนี้ทางไทสันฟิลลี่ยังยกย่องผลงานของโจจอยในการชกครั้งที่ผ่านมาฟิลลี่บอกว่าเขามีข้อเสนอมากมายกับทางโจในฐานะคู่ชกที่ยิ่งใหญ่ของเขาโดยเขาได้กล่าวว่าผมมีวันที่สวยงามในการดูมวยผมเห็นการต่อสู้ทั้งหมดของโจผมต้องบอกว่าโจจอยคือผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ดีที่สุดอันดับที่2ของโลกรองจากผมฟิลลี่กล่าวชมเชยโจจอยสำหรับตอนนี้ทางไทสันฟิลลี่จะต้องชิงความเป็นหนึ่งในรุ่นเฮฟวีเวทกับทางอเล็กซานเดอร์อูซิตหากการเจรจาการชกของพวกเขาไม่เกิดขึ้นไทสันฟิลลี่ก็จะดำเนินการตามแผนการที่เขาวางเอาไว้ต่อไปนั่นเอง